สรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางพี่น้องทุกท่านในวันนี้นะคะและก็สวัสดีพี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วยค่ะเช้านี้เราจะฟังพระคำพระเจ้าร่วมกันอยู่ในมีคาบทที่5ข้อ2นะคะซึ่งเป็นข้อพระคัมภีร์นำขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านยืนขึ้นนะคะเราจะอ่านพระคัมภีร์ไปพร้อมๆกันแต่เจ้าเบธเลเฮมเอฟฟาทาผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาห์จากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเราเป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอลเทือกเขาเหล่ากอของท่านมาจากสมัยเก่าจากสมัยโบราณกาลสาธุนามสาธุการพระนามของพระเจ้าลูกขอบพระคุณพระเจ้าสับเช้านี้อีกครั้งหนึ่งขอบคุณที่ได้อยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้าขอบคุณที่ได้อยู่ร่วมกับพี่น้องในคริสตจักรผู้ที่รักพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าที่เราจะเรียนรู้พระวจนะของพระองค์ร่วมกันเพื่อจะกระทำตามขอพระคำพระเจ้าจะมีฤทธิ์เดชในชีวิตของเราและเกิดผลร้อยเท่าด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนเรียนเชิญนั่งลงนะคะจากฟังคำแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องวันพ่อนะคะสิ่งที่เห็นก็คือคนที่เป็นคุณพ่อก็ต้องเรียนรู้ที่จะรู้จักลูกของตัวเองเรียนรู้ที่จะสังเกตพฤติกรรมของลูกนิสัยของลูกและในความเป็นสามีก็ต้องเรียนรู้ที่จะรู้จักภรรยาด้วยนะคะว่าเหนื่อยไหมเป็นยังไงบ้างกำลังมีความต้องการอะไรต้องการความช่วยเหลืออะไรการอยู่ร่วมกันนะคะในความสัมพันธ์สิ่งที่สำคัญมากในชีวิตก็คือการสังเกตและเพื่อเราจะรู้จักกันและกันมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านไม่ดีเช้านี้นะคะถ้าเราจะเริ่มต้นอยากให้พี่น้องได้เรียนรู้สิ่งหนึ่งร่วมกันในการสังเกตคนในการสังเกตลักษณะของคนว่าเป็นอย่างไรเช่นนะคะสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าคนคนนี้สัตย์ซื่อไหมมีความโลภไหมทำไงดีคะลองให้เขารับผิดชอบการเงินถ้าเราอยากรู้ว่าคนคนหนึ่งเป็นคนที่มีความรับผิดชอบหรือเปล่าลองมอบหมายงานให้เขาทำดูเขาทำยังไงเขาตอบสนองยังไงถ้าเราอยากรู้ว่าคนเนี่ยเป็นคนหยิ่งไหมเราอยากรู้ทำยังไงดีคะอาจจะลองเตือนเขาลองแนะนำดูเมื่อเตือนแล้วแนะนำแล้วเขาตอบสนองยังไงเขาพูดยังไงถ้าเราอยากรู้ว่าคนคนหนึ่งจริงใจไหมจริงใจหรือเปล่าสิ่งที่ลองสังเกตได้คือลองฟังว่ารับหลังอ่ะเขาพูดถึงเรายังไงท่าทีเขาต่อเราจริงๆอ่ะเป็นยังไงถ้าเราอยากรู้ว่าคนบางคนเนี่ยอดทนไหมให้ลองสังเกตดูว่าเวลาเขาป่วยเขาเจอความทุกข์ตอนลำบากเขาทำยังไงเขาพูดถึงพระเจ้ายังไงถ้าเราอยากรู้ว่าคนคนนี้รักสบายหรือเปล่าให้ลองสังเกตดูว่าเขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตยังไงมีไลฟ์สไตล์ยังไงเขาเลือกงานยังไงถ้าเราอยากรู้ว่าคนนี้เป็นคนที่อันตรายปะให้ลองดูว่าเขาเป็นคนที่คิดร้ายหรือทำร้ายเราหรือว่าคนอื่นยังไงถ้าเราอยากรู้ว่าคนคนนี้เชื่อถือได้ไหมให้ดูตรงไหนคะให้ลองสังเกตว่าเขารักษาคำพูดที่ให้ไว้กับทุกคนได้หรือเปล่าอันนี้นะคะที่พูดไปทั้งหมดเป็นตัวอย่างที่จะบอกว่าเราอาจจะสังเกตลักษณะของคนได้อาจจะมีความเป็นจริงอยู่แต่ก็อยากจะบอกให้สมดุลว่าอย่าใช้ตัดสินคนทั้งชีวิตอย่าใช้เป็นข้อสรุปของคนผ่านเหตุการณ์บางเหตุการณ์เท่านั้นแต่ว่ามีแนวโน้มที่พอจะสังเกตได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วนะคะคนเราเป็นอย่างไรก็มักจะสะท้อนออกมาผ่านคำพูดและการกระทำของเรานั่นเองยิ่งทำซ้ำๆเป็นซ้ำๆมากขึ้นเท่าไหร่ก็สะท้อนว่าเรามีบุคลิกลักษณะแบบนั้นมากเท่านั้นวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้สิ่งสำคัญที่เป็นพระลักษณะของพระเจ้าร่วมกันตอนนี้เราอยู่ในชุดคำเทศนานะคะที่พูดถึง
เรื่องราวของแสงสว่างในความมืดเราอยู่ในชุดคำเทศนาครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ฟังตอนที่หนึ่งก็คือเรื่องแสงสว่างนำทางชีวิตผ่านเรื่องราวของโหราจารย์หรือใช้คำว่านักปราชญ์นักปราชญ์ในการที่จะเดินติดตามหากษัตริย์ที่เขาต้องการนมัสการอย่างสมเกียรติตอนนั้นนะคะสิ่งที่นำทางโหราจารย์หรือนักปราชญ์ก็คือดวงดาวดวงดาวที่เป็นดวงดาวพิเศษที่สื่อสะท้อนของความเป็นกษัตริย์มาบังเกิดในโลกและนักปราชญ์นะคะก็เดินติดตามโดยที่ต้องจ่ายราคาเป็นแรมเดือนอาจจะแรมปีต้องมีความลำบากในการที่จะไปตามหนทางต่างๆซึ่งไม่ได้สะดวกสบายเหมือนการขับรถในเวลานี้ในช่วงปัจจุบันแต่สิ่งที่เขาทำด้วยความตั้งใจสุดท้ายเขาก็ได้พบกับพระเจ้าหรือพระเมสสิยาห์ที่เป็นกษัตริย์มาประสูติในโลกนี้จริงๆดังนั้นในคำเทศนาแรกจึงบอกว่าแม้แต่คนต่างชาติมาจากทางตะวันออกอย่างเช่นเหล่าโหราจารย์ทั้งหลายพระเจ้าก็นำเขาได้เมื่อเขาเปิดหัวใจออกปรารถนาอยากจะต้อนรับพระเจ้าสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะนอกจากเราทุกคนมานั่งอยู่ตรงนี้เชื่อว่าแต่ละคนมีการทรงนำอย่างเฉพาะเจาะจงที่พระเจ้าทรงนำมารู้จักกับพระองค์ที่พระเจ้านำเรามารู้จักกับพระเมสสิยาห์หรือพระผู้ไถ่วันนี้นะคะจะเป็นตอนที่สองที่เราจะพูดถึงแสงสว่างแห่งพระสัญญาแสงสว่างตามพระสัญญานะคะเป็นตอนที่สองที่เราจะมาเจาะลึกพระลักษณะพระเจ้าอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆก็คือพระลักษณะของพระเจ้าในเรื่องการรักษาสัญญาพระเจ้าของเรานะคะถ้าพระองค์ทรงรักษาสิ่งใดเอาไว้นะคะพระองค์จะทรงถ้าทรงสัญญาสิ่งใดไว้พระองค์จะทรงรักษาคำสัญญาของพระองค์เสมอนี่คือหัวใจสำคัญที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันฝั่งทำผ่านคำเทศนาในวันนี้หัวข้อแรกเราจะพูดถึงพระเจ้าผู้ทรงรักษาพระสัญญาพี่น้องที่รักทราบไหมคะว่าพระสัญญาของพระเจ้าที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์มีทั้งหมดประมาณกี่ข้อพี่น้องทราบไหมคะมีทั้งหมดประมาณ 7,000 ข้อพระสัญญาต่างๆที่พระเจ้าให้ไว้ในพระคัมภีร์มีทั้งหมดประมาณ 7,000 กว่าข้อนะคะและแต่ละข้อเนี่ยพระองค์ทรงกระทำตามพระสัญญาที่พระองค์ให้ไว้ทุกข้อทุกเรื่องตลอดมาที่พระองค์ทรงกระทำพระสัญญาของพระเจ้าเริ่มต้นขึ้นที่สวนเอเดนพระองค์ทรงสัญญากับอาดัมเอวาถ้าพี่น้องลองอ่านพระคัมภีร์ดีๆจะเห็นว่ามีพระสัญญาแห่งการไถ่บาปมนุษย์เกิดขึ้นที่นั่นหลังจากนั้นเราจะเห็นพระสัญญาของพระเจ้าที่กระทำกับอับราฮัมต่ออิสอัคต่อยาโคบต่อโมเสสต่อดาวิดต่อโยชูวาต่อหลายๆคนมากมายเลยที่พระองค์มีพระสัญญาและมาถึงเราทุกคนในยุคปัจจุบันและในอนาคตด้วยสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้ก็คือพระสัญญาของพระเจ้าถ้าพระองค์สัญญาหมายความว่าพระองค์จะทำสิ่งนั้นแน่ๆแต่ในความเป็นมนุษย์ถ้าเราสัญญาหรือเรารับปากใครพี่น้องคิดว่าเราสามารถทำได้ 100% หรือเปล่าข้าพเจ้าเองก็มาเตรียมคำเทศนี้ก็คิดถึงว่าชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเป็นคนรักษาคำพูดไหมหรือว่าคนอื่นที่เราประสบพบเจอมากว่าค่อนชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นคนยังไงพี่น้องที่รักข้าพเจ้ามีคำสัญญาส่วนตัวที่ให้ไว้กับคนต่อหน้าคนหรือว่าส่วนตัวในครอบครัวเนี่ยอย่างน้อยประมาณ5เรื่องที่สำคัญพี่น้องมีไหมคุณมีกี่เรื่องที่คุณเคยให้คำสัญญาคนข้าพเจ้าพิจารณาตัวเองมีอย่างน้อยประมาณ5เรื่องที่สำคัญที่คิดว่าจะรักษาไว้ได้หรือเปล่าคำสัญญาแรกก็คือบอกกับตัวเองนะคะแล้วก็บอกกับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าจะรักจะกตัญญูจะเคารพท่านจะดูแลอย่างดีตลอดชีวิตเลยนั่นคือสิ่งแรกที่ให้ไว้กับบุพการีสิ่งที่สองในชีวิตก็คือประกาศต่อหน้าผู้คนผ่านพิธีบัพติศมาในน้ำว่าจะติดตามองค์พระเยซูคริสต์ตลอดชีวิตจะกลับใจใหม่จากบาปทิ้งบาปและเป็นคนใหม่ในพระเจ้านั่นคือคำสัญญาที่สองคำสัญญาที่สามนะคะเกิดขึ้น
ต่อหน้าคนหลายร้อยคนต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่คำสัญญาในวันนั้นคือตอนแต่งงานสิ่งที่บอกตัวเองคือเราต้องดูแลคู่ชีวิตทั้งยามสุขและยามทุกข์ตลอดไปให้ได้วันหนึ่งเกิดใครป่วยหนักใครพิการไม่หล่อเหมือนเดิมผมหายไปหมดเต็มร้านเริ่มผมงอกเริ่มเหี่ยวแล้วเราจะยังรักมั่นคงให้ได้ไหมนั่นคือสิ่งที่ต้องเรียนรู้คำสัญญาที่4ที่ให้ไว้คือมักจะบอกลูกชายว่าเรียกเขาว่าลูกรักมัมมี่รักลูกที่สุดแล้วก็บอกว่ามัมมี่อยากเป็นมัมมี่ที่ตายแทนลูกได้นั่นคือความตั้งใจเราจะมีความรักขนาดตายแทนลูกได้ไหมคำสัญญาที่5ก็คือบอกพระเจ้าเสมอว่าลูกอยากรักและติดตามพระองค์จนกว่าจะหมดลมหายใจอยากรับใช้อย่างสัตย์ซื่อตลอดไปไม่อยากเป็นคนที่พอมีพระพรขอบคุณพระเจ้าวันหนึ่งไม่เห็นพระพรในสายตาเราแล้วเราก็ว่าพระองค์แล้วก็ทิ้งพระองค์ไม่อยากเป็นคนแบบนั้นอยากที่จะรักภักดีพระเจ้าตลอดชีวิตนั่นคือคำสัญญาส่วนตัวที่ให้เอาไว้อย่างน้อย5ข้อพี่น้องรู้ไหมว่าสำหรับข้าพเจ้าแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายนะไม่ได้เป็นเรื่องง่ายรู้เลยว่าทุกอย่างที่เราพูดออกไปต้องอาศัยพระคุณพระเจ้าต้องอาศัยพระกำลังจากพระองค์ด้วยเราประกาศความเชื่อเราประกาศความตั้งใจแต่กำลังต้องมาจากพระเจ้าพระวิญญาณที่อยู่ภายในเราที่ช่วยเราให้สามารถรักษาคำพูดรักษาสัญญาได้ทุกสิ่งทั้งสิ้นนี้ต้องมาจากพระเจ้าเพราะอะไรเพราะเรารู้ตัวเองว่าในชีวิตจริงข้าพเจ้าเองก็เคยทำบางอย่างที่พูดเอาไว้ไม่ได้มันเคยมีข้อผิดพลาดมันมีความจำกัดมันมีเหตุผลบางประการที่เราไม่สามารถทำทุกสิ่งที่ได้พูดเอาไว้และชีวิตส่วนตัวก็เคยเห็นหลายคนรอบตัวหรือไกลตัวก็ตามที่เคยสัญญาที่เคยบอกว่าจะทำบางอย่างเคยรับปากไว้เขาก็ทำไม่ได้เจอคนมากมายที่ผิดคำพูดผิดคำสัญญาคุณเคยเจอไหมระหว่างที่พี่น้องฟังเทศนะคุณฟังเทศอยู่ลองคิดดูนะคะว่าประสบการณ์ของเราเคยเจอคนที่ผิดคำพูดกับเราไหมข้าพเจ้าเคยเจอคนที่ผิดคำพูดเรื่องการนัดหมายบอกว่าวันนี้เรานัดกันเจอกันตอนเที่ยงนะมาอีกทีบ่าย3รอต้องนานหรือบางคนว่านัดกันเจอกันวันนี้มาอีกทีพรุ่งนี้ผิดคำพูดเรื่องการนัดบางคนผิดคำพูดเกี่ยวกับเรื่องการทำงานครั้งหนึ่งเคยอยากจะปูหญ้าเทียมที่บ้านก็ไปติดต่อขับรถไประหว่างทางถนนกาญจนาภิเษกไปจอดร้านหนึ่งพูดคุยแล้วว่าเขารับทำหญ้าเทียมตกลงราคากันเรียบร้อยเขาขอมาจำ 3,000โอเคพรุ่งนี้เจอกัน 9:00 นที่บ้านนะให้ข้อมูลที่อยู่เบอร์โทรเรียบร้อยระหว่างนั้นรอจดจ่อ 9:00 เป็นต้นไปจนกระทั่งบ่าย 5:00 แล้วไม่มาต้องโทรตามเขาก็บอกว่ากำลังจะไปซื้อหญ้ารอโกดังเปิดแล้วเขาบอกว่าขอโอนเงินให้อีก 6,000 ได้ไหมเพื่อจะเอาไปซื้อตัวหญ้าเทียมว่าเอ้าหรอไม่เห็นอยู่ในข้อตกลงเลยแต่ด้วยความที่แบบลุ้นว่าเราต้องใช้ความเชื่อใจเอาไงดีเขาจะซื้อสัตว์มั้ยเขาจะรับปากเขาจะทำไหมเขาบอกว่าร้านเขาอ่ะต้องให้ลูกค้าโอนเงินก่อนเขาจะไม่ออกก่อนมาบอกตอนหลังใช่ไหมก็ต้องตัดสินใจโอนไปให้ 6,000 เดี๋ยวมาจนอ้นไปรับลูกกลับจากเรียนตอนเย็นไม่มาทำสิ่งที่เราต้องโทรตามคือไปที่ร้านบอกว่าไหนรับปากว่าจะทำเขาก็แค่เอาหญ้าไปวางไว้ก่อนที่บ้านนะคะเป็นมัดจำหลังจากนั้นเป็นร้านที่ต้องให้ติดตามผลถึงจะมาทำจนเสร็จนะคะนั่นคือการรับปากเราคงมีประสบการณ์ที่หลายคนรับงานเราไม่มาตามที่รับปากไว้เยอะแยะบางคนก็ผิดคำพูดเรื่องการยืมเงินมีเรื่องด่วนร้อนขอยืมเงินบอกอีก3วัน5วัน7วันจะคืนอาจจะผ่านไปหลายเดือนเป็นปีก็ได้เวลาเราคุยกับพี่น้องจะให้ใครยืมเงินบอกทำใจไว้หน่อยนะอย่าคิดว่าจะได้ตามนั้นเพราะว่าเป็นประสบการณ์ที่มันไม่ได้เป็นตามที่เขาพูดหรือรับปากบางคนบอกว่าจะคืนทั้งหมดสุดท้าย0บาทนะคะคือไม่ได้แม้แต่บาทเดียวก็เป็นไปได้บางคนมีคำสัญญาเรื่องการผูกพันพี่น้องเคยเจอไหมเราจะรักกันเราจะเป็นเพื่อนซี้ต่อกันเราจะผูกพันกันตลอดไ
เราจะอยู่คริสตจักรที่นี่แหละอยู่กับอาจารย์อยู่กับพี่น้องไปด้วยกันตลอดมีเรื่องอะไรนิดๆหน่อยๆไม่เข้าใจไม่สบายใจหายไปแล้วนะคะความผูกพันนั้นมันเร็วมากเลยนะคะมันเป็นเหมือนกับหมอกที่เกิดขึ้นแล้วก็จางไปอย่างรวดเร็วคำสัญญาเรื่องการผูกพันก็อาจจะไม่เป็นจริงบางครั้งเราเจอคนผิดคำพูดเรื่องความเชื่อคนที่ทำหน้าที่ผู้เลี้ยงหรือศิษยาภิบาลจะเจออาการหนึ่งที่เราเจ็บปวดใจก็คือเมื่อคนสัญญาว่าจะเชื่อพระเจ้าจะเข้มแข็งกับพระเจ้าจะติดตามพระเจ้าบางคนเคยมีความรู้สึกว่าตอนแรกๆเอาจริงเอาจังเชื่อพระเจ้า5เดือนเหมือน5ปีอะไรเงี้ยอาจจะรู้สึกมีคนชื่นชมแล้วเขาก็ตั้งใจดีมากแต่ผ่านไปไม่นานอาจจะเริ่มหันไปเห็นมาหรือว่าอ่อนกำลังลงแล้วก็อาจจะทิ้งทางพระเจ้าไปหลายครั้งเวลาเราเห็นคนเข้มแข็งแล้วอ่อนกำลังคนที่มาแล้วจากไปถ้าเราอินกับความรู้สึกแบบนี้เราจะเจ็บปวดมากเพราะว่าหลายคนทำไม่ได้ตามสิ่งที่เขาพูดเอาไว้บางคนก็ผิดคำพูดเรื่องความตั้งใจในการทำสิ่งดีๆเราจะเป็นคนดีลูกจะเป็นลูกที่ดีเราจะเป็นพนักงานที่ดีเราจะเป็นคนที่ดีในสังคมแต่บางครั้งเราก็ทำผิดความตั้งใจนั้นเราไม่ได้เป็นลูกที่ดีที่แท้จริงบางครั้งเราก็ไม่เป็นสามีที่ดีบางครั้งเราก็ไม่ได้เป็นภรรยาที่ดีบางทีเราก็ไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่ดีบางครั้งเราก็ไม่ได้เป็นพนักงานที่ดีเราอาจจะเผลอทำงานไปแล้วก็เอาเวลาออฟฟิศไปเล่น Facebook ตอบไลน์ทำงานส่วนตัวแอบใช้เวลาขององค์กรหรือบางคนทำงานก็เอาเปรียบลูกน้องให้เขาทำงานหนักเกินไปมันมีสิ่งต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในโลกนี้ที่เรารู้สึกว่านี่เรากำลังอยู่กับโลกและผู้คนที่ไม่ได้รักษาสัญญาหรือคำพูดคุณรู้ไหมว่าคำสัญญาที่ไม่คิดจะทำตั้งแต่แรกหรือคำสัญญาที่ทำไม่ได้ก็ไม่ต่างอะไรกับคำโกหกล่วงหน้าหมายความว่าอะไรหมายความว่าชีวิตจริงเราแต่ละคนเราแต่ละคนอาจจะเจอคำโกหกล่วงหน้าจากคำสัญญาที่มันไม่เป็นจริงเราเจอคำโกหกล่วงหน้าจากคำสัญญาที่มันไม่ได้เกิดขึ้นเลยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นถ้าเป็นแบบนั้นประสบการณ์ของคุณล่ะคุณรู้สึกยังไงคุณยังเชื่อใจใครอยู่ไหมคุณยังคิดว่ามีมนุษย์คนใดที่เราสามารถเชื่อได้ที่เราจะมั่นใจในคำพูดของเขาได้เพราะว่าคำพูดหรือคำสัญญาของมนุษย์เชื่อว่าคุณต้องมีประสบการณ์แน่ๆว่าหลายครั้งมันไม่ได้เป็นจริงมันไม่ได้เกิดขึ้นเราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ทั้งตัวเราเองและสามารถทำได้ตามนั้นวันนี้นะคะถ้าคุณเจอใครก็ตามคุณเจอใครก็ตามที่เป็นคนชอบรักษาคำพูดคุณเจอใครก็ตามที่เป็นคนชอบรับปากแล้วพยายามทำจนถึงที่สุดคุณรักษามิตรภาพนั้นไว้อย่างเพชรเลยเพราะเขาเป็นดั่งปูชนียบุคคลเขาเป็นแบบบุคคลที่น่านับถือเพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าใครควบคุมลิ้นได้ก็ควบคุมได้ทั้งตัวใครที่ตั้งใจประพฤติสิ่งที่ดีได้ครูคนนั้นเป็นคนที่น่านับถือถ้าเราเจอแบบนั้นขอให้คิดเสมอว่าเขามีสิ่งดีที่น่าประทับใจเพราะว่าจากประสบการณ์จริงเราจะเจอคนที่ผิดคำพูดผิดคำสัญญาได้อย่างง่ายมากโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันถ้าเป็นยุคโบราณเนี่ยเวลาคนสาบานกันกรีดเลือดสาบานเนี่ยหลายคนรักษาอย่างหนักแน่นมากๆถ้าเราเป็นพี่น้องเราจะไม่หักหลังกันคือทำแบบนั้นมีความจริงจังในคำพูดนั่นคือสปิริตแต่ปัจจุบันเราเริ่มหาแบบนี้ยากมากขึ้นในสังคมพี่น้องที่รักข่าวดีก็คือถ้าพี่น้องรู้จักพระเจ้าถ้าพี่น้องรู้จักองค์พระเยซูคริสต์จริงๆพระเจ้าองค์นี้ที่เราเชื่อที่เรารู้จักพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ให้สัญญาสิ่งใดเราสามารถเชื่อได้ 100% เอเมนไหมคะพี่น้องจะมั่นใจได้เลยนะคะกันดารวิถีบทที่23ข้อ19บอกว่าพระเจ้าทรงไม่ใช่มนุษย์ที่จะมุสาแล้วไม่ได้ทรงเป็นบุตรของมนุษย์ที่จะต้องกลับใจพระองค์จะไม่ทรงตามคำทำตามที่ตรัสไว้แล้วหรือพระองค์จะไม่ทรงทำให้สำเร็จตามที่ทรงลั่นวาจาไว้แล้วหรือข้อพระคัมภีร์นี้พูดชัดนะคะว่าพระเจ้า
ม่ได้เป็นมนุษย์ที่จะมามุสาได้ฉะนั้นวันนี้นะคะอยากจะหนุนใจว่าพระเจ้าทรงมีพระลักษณะที่สำคัญมากก็คือทรงรักษาสัญญาพระเจ้าไม่เคยมุสาแต่ทำตามพระสัญญาเสมอพระองค์ทรงตัดสิ่งที่เป็นจริงเท่านั้นพระเจ้าของเราไม่เคยเทพระสัญญาของพระองค์เพราะว่าเบื่อมนุษย์พระเจ้าของเราไม่เคยลืมพระสัญญาที่ให้ไว้เพราะพระองค์ทรงจดจำได้ดีแล้วพระเจ้าของเราไม่เคยพลาดที่จะทำตามสัญญาเพราะพระองค์ทรงทำได้จริงแน่วันนี้อยากให้พี่น้องมั่นใจในสิ่งที่เป็นพระลักษณะของพระเจ้าพระเจ้าองค์นี้นะคะสัญญาสิ่งใดไว้สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเอเมนไหมคะและสิ่งที่สองก็คือพระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมาตามพระสัญญาพระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมาตามพระสัญญาจากคำเผยของมีคาที่เราอ่านไปในช่วงต้นนะคะมีคาบทที่5ข้อที่12มีคาคือผู้เผยพระวจนะในยุคพระคัมภีร์เดิมและได้กล่าวคำพยากรณ์เอาไว้อย่างน่าสนใจมากว่าแต่เจ้าเบธเลเฮมเอฟราทาผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาจากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเราเป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอลเทือกเขาเหล่าก่อของท่านมาจากสมัยเก่าจากสมัยโบราณจากคำพยากรณ์นี้นะคะจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเราคำพยากรณ์นี้เล็งถึงใครพี่น้องทราบไหมคะคำพยากรณ์นี้เล็งถึงองค์พระเมสสิยาคือองค์พระเยซูคริสต์ได้บันทึกเอาไว้เมื่อหลายร้อยปีจนกระทั่งเวลาผ่านมาเริ่มมาอยู่ในยุคที่คนอิสราเอลใต้ก็คือฝ่ายยูดาห์มาเป็นเมืองขึ้นอยู่ในการปกครองของโรมันส่วนอิสราเอลเหนือ10เผ่าเนี่ยคือไปแล้วไปรับนะคะถูกตีแตกแล้วก็กระจัดกระจายกลายเป็นไม่มีประเทศแล้วแต่อิสราเอลใต้ก็คือชาวยูดาห์ต้นตระกูลของดาวิดมาอยู่ภายใต้การปกครองของโรมันในช่วงนี้นะคะเป็นยุคที่ตื่นเต้นที่สุดยุคนึงเพราะว่าถ้าเขาเอาใจใส่ต่อคำพยากรณ์มันมีความน่าสนใจมากคือจะมีผู้หนึ่งที่มาเกิดในสถานที่คือหมู่บ้านเบธเลเฮมนะคะก็คือพระเมสสิยาที่จะมาประสูติในคำพยากรณ์เนี่ยยอห์นได้พูดสารต่อจากมีคาเพิ่มเติมเข้ามาบทที่7ข้อ42พระคัมภีร์กล่าวไว้ไม่ใช่หรือว่าพระคริสต์จะเสด็จมาจากเชื้อวงของดาวิดแล้วมาจากหมู่บ้านเบธเลเฮมที่ดาวิดเคยอยู่นั้นหมู่บ้านเบธเลเฮมนะคะเป็นสถานที่ประสูติของพระเยซูคริสต์หรือพระเมสสิยาองค์พระผู้ไถ่ที่ถูกพยากรณ์ไว้หลายร้อยปีว่าจะมาประสูติในโลกนี้แล้วพระองค์มาประสูติในรังหญ้าในคืนอันหนาวเหน็บในความไม่สะดวกสบายรังหญ้านี่มันจะมีความคันอยู่อย่างมากถ้าพี่น้องเคยไปเล่นกองฟางนะคะจะมีทั้งความคันมีทั้งตัวไรเยอะแยะมากมายไปหมดแน่นอนว่าคงต้องมีผ้ารองพระกายแล้วก็ดูแลพระองค์ในรังหญ้าที่ต่ำต้อยหมู่บ้านที่เล็กน้อยแต่อะไรก็ตามที่ดูต่ำต้อยที่ดูเล็กน้อยถ้าพระเจ้าทรงใช้สิ่งนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและยิ่งใหญ่ในสายพระเนตรพระเจ้าพระเจ้าทรงเลือกสถานที่นี้แต่พี่น้องรู้ไหมว่าเปลือกนอกไม่เคยสำคัญเท่ากับของแท้ที่มาจากภายในพระเจ้าพระเยซูทรงมีคุณค่าสูงสุดสิ่งแวดล้อมรอบกายพระองค์ไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญแท้คือเพชรแท้เม็ดนั้นคือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ชีวิตของเราสิ่งแวดล้อมรอบกายมันไม่ได้สำคัญเท่ากับตัวตนของเราแล้วพระเจ้าสามารถใช้สถานที่นี้หมู่บ้านที่เล็กน้อยนี้เพื่อประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและถ้าพี่น้องสังเกตดีๆพระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาและให้เกียรติผู้รับใช้ของพระองค์พระเจ้าโปรดปรานชื่นชอบดาวิดที่สามารถกระทำตามน้ำทัยพระเจ้าได้สำเร็จทุกอย่างเหมือนกันแม้จะมีข้อผิดพลาดไปบ้างดำเนินชีวิตอ่อนแอไปบ้างแต่ด้วยความตั้งใจเนื้อแท้ของดาวิดอยากทำตามน้ำทัยพระเจ้าพระเจ้าให้เกียรติเขาคือให้พระเยซูมาประสูติในเชื้อวงของดาวิดมาประสูติในหมู่บ้านที่ดาวิดเคยอาศัยอยู่นั่นคือเบธเลเฮมเบธเลเฮมคือสถานที่ที่ภรรยาที่โยยาโคบรักมากๆเลย
ก็คือราเชลตายนะคะระหว่างทางอยู่ใกล้กับเอฟาธาเป็นราเชลต้องถูกฝังอยู่ริมทางนั้นนั่นคือเบ็ดเลเฮมและเป็นที่ที่ดาวิดเคยอาศัยอยู่พี่น้องที่รักอะไรก็ตามที่พี่น้องทำเชื่อฟังพระเจ้ารักพระเจ้าเหมือนดาวิดพระเจ้าจะให้เกียรติท่านเช่นกันพระเจ้าไม่เคยลืมเมื่อท่านได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเมื่อท่านได้เชื่อฟังพระเจ้าเมื่อท่านได้ตั้งใจเดินตามน้ำทัยของพระเจ้าพระเจ้าจะมีวิธีให้เกียรติแต่ละคนอย่างเหมาะสมตามชอบพระทัยของพระองค์เอเมนไหมคะเหมือนที่พระเจ้าทรงให้เกียรติดาวิดแบบนี้นะคะและสิ่งที่สำคัญพระเจ้าเลือกสรรและสถานที่นั้นมาจากเชื้อวงดาวิดมาจากที่เบ็ดเลเฮมสิ่งหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้ที่น่าสนใจมากก็คือพระเจ้ามาประสูติกับผู้หญิงพรหมจรรย์พี่น้องทราบไหมคะว่าผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไรมารีเก่งมากนะคะผู้หญิงคนหนึ่งมารีมีหลายคนมากในยุคสมัยนั้นแต่มีมารีคนหนึ่งเป็นหญิงพรหมจรรย์เธอมีคู่มั่นแล้วคือโยเซฟพระเจ้าให้พระสัญญาพระองค์มาสำเร็จพระเจ้าใช้คนมีส่วนร่วมด้วยก็คือตอนนั้นคือมารีในอิสยาห์บทที่7ข้อ14บอกว่าเพราะฉะนั้นองค์เจ้านายจะมาจับประทานหมายสำคัญด้วยพระองค์เองนี่แหละหญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและคนจะเรียกนามของเขาว่าอิมมานูเอลพระคัมภีร์ตอนนี้พระองค์มาประสูติในโลกนี้ผ่านหญิงสาวคนหนึ่งหญิงสาวคนหนึ่งนะคะในพระคัมภีร์ฉบับเซปตัวจินนะคะหรือเขาเรียกว่าฉบับกรีกโบราณในฉบับนั้นบันทึกคำว่าหญิงสาวคนหนึ่งไว้ชัดเจนว่าหญิงพรหมจรรย์หรือหญิงพรหมจารีซึ่งนางมารีนะคะอายุตอนนั้นไม่น่าเกิน20เป็นหญิงพรหมจรรย์ที่มีคู่มั่นแล้วคือโยเซฟแต่เขารักษาความบริสุทธิ์เอาไว้ไม่มีความสัมพันธ์กันแล้วพระเจ้าทรงให้ผู้ที่มาประสูติพระเจ้าต้องไม่ผ่านการเป็นสายเลือดของมนุษย์ไม่ใช่ชายและหญิงมาผสมกันแล้วมีเลือดของความบาปเกิดขึ้นพระองค์จะต้องมีวิธีปกป้องกันเอาไว้ให้บริสุทธิ์คือเกิดขึ้นมาโดยเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าเลือดคือการส่งผ่านการส่งต่อเวลาพี่น้องสังเกตเวลาเราติดเชื้อก็จะติดที่กระแสเลือดเลือดเป็นสัญลักษณ์ของการส่งต่อของความบาปได้ดังนั้นไม่มีเลือดของมนุษย์มาแปดเปื้อนนั่นคือวิธีของพระเจ้าฉะนั้นสิ่งที่เรามั่นใจก็คือการประสูติของพระเจ้าพระเยซูผ่านหญิงพรหมจรรย์และโดยเดชขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าสมมติว่าพระเจ้าต้องมาประสูติในสมัยเนี้ยแล้วต้องมาหาหญิงสาวพรหมจรรย์เนี่ยที่เชื่อพระเจ้าเข้มแข็งและเชื่อฟังพระองค์เนี่ยพี่น้องว่ายากขึ้นไหมอาจจะยากขึ้นนะเพราะว่าโหยุคสมัยนี้การรักษาพรหมจารีเอาไว้อย่างเข้มข้นเนี่ยเริ่มยากขึ้นเพราะว่าความเสรีในเรื่องเพศที่กว้างขวางและน่ากลัวแต่ในยุคนั้นเนี่ยหญิงสาวพรหมจรรย์ยังมีอยู่มากมายและที่สำคัญคือต้องเชื่อฟังพระเจ้าด้วยนางมารีเป็นผู้หญิงคนหนึ่งในช่วงวัยรุ่นที่มีความเชื่อยิ่งใหญ่ฉะนั้นเราจึงรู้สึกว่าวัยรุ่นหลายคนพระเจ้าใช้ได้เพราะว่าเขามีหัวใจยิ่งใหญ่บางครั้งความเชื่อของเขาบริสุทธิ์ความเชื่อของเขาไม่มีสิ่งเจือปนหรือว่าคิดเยอะเกินไปแต่เป็นความเชื่อใสๆความเชื่อแบบเด็กความเชื่อแบบวัยรุ่นก็เป็นความเชื่อที่น่าประทับใจเราอย่าดูถูกเด็กนะคะอย่าดูถูกวัยรุ่นหรือว่าคนที่คิดว่าเขาด้อยประสบการณ์เพราะหลายครั้งความเชื่อเขาแข็งแรงกว่าคนที่เติบโตมากหลายปีอีกด้วยซ้ำการที่เราดูคนจึงไม่ตัดสินที่อายุจึงไม่ตัดสินว่าเขาเชื่อพระเจ้านานแค่ไหนจึงไม่ได้ตัดสินเรื่องฐานะจึงไม่ได้ตัดสินการที่อดีตที่ผ่านมาแต่เราต้องดูความตั้งใจจริงและการตอบสนองพระเจ้าเอเมนไหมคะขอพระเจ้าทรงโปรดใช้เราและพระคัมภีร์บันทึกในอิสยาห์7ข้อ14บอกว่าคนจะเรียกนามของเขาหรือของท่านว่าอิมมานูเอลอิมมานูเอลแปลว่าอะไรคะแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเราแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเราคำถามคือปัจจุบันนี้พระเจ้าสถิตกับเราจริงๆหรือเปล่าคะจริงๆพระสัญญาพระเจ้าบอกเอาไว้
เมื่อเราเชื่อในพระเยซูเมื่อเราอยู่ในพระองค์เมื่อเราอยู่ในพระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสถิตอยู่ในเราตลอดไปทุกวันนี้เราจึงมีพระเจ้าสถิตในเราเราบอกคนข้างๆไหมคะว่าพระเจ้าสถิตกับคุณแล้วพระเจ้าสถิตกับคุณแล้วนะคะจงมั่นใจนะคะนั่นคือสิ่งที่ถูกบันทึกเอาไว้แล้ววันนี้คำการบันทึกนั้นก็เป็นจริงเราจึงเห็นว่าพระสัญญาของพระเจ้าที่บันทึกไว้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการมาบังเกิดขององค์พระเยซูคริสต์ตามพระสัญญาล้วนเกิดขึ้นวิถีชีวิตการใช้ชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ก็เกิดขึ้นด้วยการกระทำตามพระสัญญาของพระเจ้าพระบิดาให้สำเร็จทุกประการพี่น้องรู้ไหมว่ามันมีคำสัญญาหนึ่งที่มาถึงชีวิตของเราอย่างชัดเจนเราทุกคนจะได้รับพระสัญญานี้อยู่ในมัทธิวบทที่26ข้อ27ถึง28ตัวเลขสวยนะคะ26 27 28แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วยเพื่อขอบพระคุณแล้วก็ทรงส่งให้พวกเขาตรัสว่าจงรับไปดื่มทุกคนเถิดเพราะว่านี่เป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาที่หลั่งออกเพื่อยกบาปโทษคนจำนวนมากคำสัญญานี้มาถึงเราทุกคนคำสัญญานี้คือคำสัญญาที่บอกว่าด้วยโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์พระองค์จะไถ่โทษบาปให้กับเราทุกคนที่เชื่อในพระองค์เอเมนไหมคะเราทุกคนที่เชื่อในพระโลหิตของพระเยซูคริสต์จะได้รับการไถ่โทษบาปทั้งสิ้นทั้งสิ้นเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะมีความผิดอะไรติดตัวแล้วถ้าบางคนทำผิดและกำลังหนีคดีอยู่คุณกำลังอยู่ในความอึดอัดความกลัวความลำบากใจอยู่ใช่ไหมถ้าคุณทำผิดแล้วคุณรู้ว่ากฎหมายจะทำโทษคุณได้ไม่ว่าอะไรก็ตามคุณพยายามจะหนีความผิดนั้นปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่าแต่คุณไม่เคยมีสันติสุขแต่พระเจ้าไม่ว่าเราจะทำผิดอะไรมาก็ตามพระเจ้ายกให้ทั้งสิ้นแล้วเอเมนไหมคะยกให้ทั้งสิ้นเราไม่ต้องกลัวความผิดติดตัวเราไม่ต้องกลัวที่จะถูกเช็คบิลย้อนหลังเราไม่ต้องกลัวที่เราจะแบบว่ายังไม่หมดคดีความเพราะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราทำผิดไปแล้วในพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงลบบาปให้เราสะอาดบริสุทธิ์ทุกประการเอเมนนะคะอยากให้พี่น้องมั่นใจในพระสัญญานี้ที่จะเกิดขึ้นเป็นจริงในชีวิตของเราและในยอห์นนะคะบทที่6ข้อ38ถึง40บอกว่าเพราะว่าเราลงมาจากสวรรค์ไม่ใช่เพื่อมาทำตามความประสงค์ของเราเองแต่เพื่อทำตามพระประสงค์ของผู้ทรงใช้เรามาและพระประสงค์ของผู้ทรงใช้ที่ใช้เรามานั้นก็คือให้เรารักษาทุกสิ่งที่พระองค์ทรงมอบไว้กับเราไม่ใช่ไม่ให้หายไปสักสิ่งเดียวแต่ให้เป็นขึ้นมาในวันสุดท้ายเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระบิดาของเราที่จะให้ทุกคนที่เห็นพระบุตรแล้ววางใจในพระองค์มีชีวิตนิรันดร์แล้วเราจะให้คนนั้นเป็นขึ้นมาในวันสุดท้ายสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าพระเจ้าพระเยซูลงมาเพื่อกระทําตามพระประสงค์ของพระบิดาให้สำเร็จทั้งสิ้นและพระองค์ปรารถนาที่จะไถ่โทษบาปให้กับมวลมนุษย์ทั้งหลายและนั่นก็คือเราพระสัญญาที่มาถึงเราในวันนี้ก็คือการไถ่โทษบาปและทำให้เราได้รับความรอดให้เรามั่นใจว่าชีวิตหลังความตายเราจะไปอยู่บนแผ่นดินสวรรค์ในชีวิตหลังความตายเราจะได้รับชีวิตนิรันดร์นั่นคือสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดถ้าวันนี้พี่น้องอยู่ในความป่วยไข้ถ้าวันนี้พี่น้องอยู่ในความทุกข์ใจพี่น้องยังรู้สึกว่ายังมีหนี้ที่ต้องใช้ยังมีเรื่องที่กวนใจถ้าพี่น้องรู้สึกว่าชีวิตของเรามันยังมีปัญหามากมายเกิดขึ้นอยากให้พี่น้องมองสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าปัญหาชั่วคราวในโลกใบนี้นั่นคือชีวิตนิรันดร์จากพระเจ้าชีวิตหลังความตายที่จะเป็นพันธสัญญาที่บอกว่าพี่น้องไม่ต้องป่วยอีกพี่น้องไม่ต้องตายอีกพี่น้องไม่ต้องมีหนี้อีกพี่น้องไม่ต้องทุกข์อีกพี่น้องไม่ต้องอยู่ในภาวะความกังวลหรือป่วยกายป่วยใจอีกต่อไปเอเมนไหมคะนั่นคือพระสัญญาที่จะเป็นจริงแท้แน่นอนในพระเจ้าถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่เคยผิดหวังกับคำสัญญาของมนุษย์
ถ้าคุณเคยบอกว่าฉันจะไม่เชื่อคำพูดของใครอีกแล้วถ้าคุณเคยคิดอยู่ในใจแล้วบอกตัวเองว่าไม่มีมนุษย์คนไหนที่จริงใจหรือเชื่อถือได้วันนี้อยากให้คุณกลับมาแล้วมามองที่พระเจ้าแน่นอนว่าไม่มีมนุษย์คนไหนที่เราจะฝากชีวิตได้ 100% ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดแต่ในพระเจ้าพระองค์ไม่เคยผิดพลาดแต่ในพระเจ้าถ้าพระองค์จะรักษาคำพูดที่ให้ไว้กับเราถ้าพระองค์บอกเอาไว้พระองค์จะทำตามนั้นให้สำเร็จเป็นจริงแน่นั่นคือพระเจ้าที่เราเชื่อนั่นคือพระเจ้าที่เราไว้วางใจอย่าถูกหลอกนะคะว่าการเดินกับพระเจ้าไม่ใช่คำตอบของชีวิตอย่าหวั่นไหวนะคะว่าพระเจ้าจะไม่ดูแลเราตามพระสัญญาของพระองค์อย่าให้ใครสักคนเดียวในที่นี้ทิ้งทางของพระเจ้าไปเพราะว่าโลกใบนี้ไม่มีพระองค์ไหนไม่มีเจ้าองค์ไหนที่จะสามารถให้ชีวิตนิรันดร์และความหวังใจได้เท่ากับพระเจ้าที่รักเราองค์พระเยซูคริสต์ที่เราเชื่อพระคริสต์เป็นแสงสว่างตามพระสัญญาที่เราจะพึ่งพาได้ตลอดไปเอเมนไหมคะเอเมนให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันในเช้านี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ